สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็ได้คุยเกมที่ฟอร์เทสกันนะครับผมคือแมปอันเนี้ยคือเนื่องจากว่าผมไปลงวินโดว์ใหม่เนื่องจากว่าผมลงพยายามลงโซนี่เวกัสมานะครับผมเพื่อว่าจะได้มีทำคลิปนึงซึ่งผมไม่บอกเป็นคลิปอะไรรอเซอร์ไพรส์กันนะครับผมแต่ปรากฏว่าโซนี่เวกัสที่ผมลงอ่ะมันดันติดไวรัสมาซึ่งทำให้คอมผมแฮงไปเลยจอฟ้าไปถึง 3-4 รอบทำให้ผมต้องการลงวินโดว์ใหม่แล้วเมื่อลงเสร็จปุ๊บมันกลับมาเป็นภาษาไทยอ่ะแบบนี้ซึ่งมันจะค่อนข้างทุเรศนิดหนึ่งครับผมตรงที่ตัวอักษรหรือว่าเขาเรียกว่าวรรณยุกต์หรือสระมันจะเรียกว่าไงมันจะสับสนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมที่ Fortress ที่คล้ายๆไมครับนี่ที่ Fortress หรือไมครับเนี่ยคนดูออกไหมว่ามันคือด่านอะไรโอ้โอเคแมงมุมด้วยว่ะโอเคเรามารีวิวแมปกันมาทางท่อครับผมท่อเหมือนเดิมผมอยู่คนเดียวในเซิร์ฟซึ่งอันนี้ผมมารีวิวแมปเฉยๆนะมันน่าสนใจตรงที่มันมีด่านที่มันเขียนว่าไมค์ครับนี่แหละอันนี้เป็นในโต๊ะเก้าอี้ใช่ป่ะนี่ทางลงมานะครับผมบอกว่ามันเป็นแมปไอ้นะทัมเบอร์อ่ะแต่แค่ทำให้รูปแบบมันเป็นรูปแบบไมค์ครับซึ่งทำให้เกมฮัลโหลเข้าไปหน่อยครับเข้าไม่ได้โอ้โหประตูแค่นั้นใครจะเข้าได้นั่งเก้าอี้นี่ห้องเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมใช่ปกติเคยถ้าเกิดเล่นในด่านไอ้จริงๆอ่ะมันสามารถขึ้นทางนี้ได้ก็ยังขึ้นได้อยู่กำโทษเนี่ยเราก็ตั้งบนตรงนี้ยิงชิวๆสวัสดีวิลเลจเจอร์สวัสดีไฟเขียวสวัสดีจ้าขวางไม่ให้เข้าเหรอสวัสดีทางน้ำต้องเก็บทางน้ำไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นชื่อเซิร์ฟนะครับผมลองไปหากันดูได้ทัมเบอร์รูปแบบแบบส่วนใหญ่ผมว่าก็ออกมาจากนั้นแหละสวัสดีสเกลสวัสดีสปายสวัสดีคีปเปอร์นี่ไหนเนี่ยตัวนี้ทุบได้ปะโอเคทุบได้เป็นแค่โมเดลประกอบฉากเฉยๆนะครับผมซึ่งมันไม่มีความจำเป็นต่อการยิงวิถีเลยได้ดีอันนี้ตัวคันนี้ใครเนี่ยเดโมแมนเหรอเดี๋ยวนะนี่มันในเป็นชื่ออะไรนะในเกมอะไรวะเดี๋ยวก่อนอะไรเดี๋ยวก่อนผู้พันเลยนะมันชื่อเดี๋ยวก่อนนะคุณอย่าเพิ่งบอกผมมันชื่ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่กับตันสโนสเนคกับตันสเนคผู้พันสเนคหรือสักอย่างนี่แหละใช่ไอ้เนี่ยสวัสดีคิปเปอร์ไม่ระเบิดใช่ไหมไม่น่าระเบิดกระเป๋าเช็คห้องอันฝั่งนี้เป็นใครก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นคนสร้างเซิร์ฟนะครับผมซึ่งแมปเขาทำออกมานี่ดูดีเลยนะขอบคุณสำหรับแมปสวัสดีสไนเปอร์ตัวปลอมนี่สไนเปอร์ตัวจริงอยู่นี่ขอกระเป๋าหน่อยนะครับผมขอบคุณครับ thank you very much รั้วที่มันดูไม่น่าเป็นรั้วเท่าไหร่แต่ก็นี่ของสร้างเป็นรั้วได้ไงสหายสวัสดีจ้าก็จริงๆมันต้องมีรูให้ยิงเข้าขนาดกล่องขนาดตู้ใหญ่เป็น Minecraft เลยต้องมีรูให้ยิงเข้าสิใช่ไหมคือไอประตูมันจะมีรูเล็กๆนะครับผมไม่ได้ทิ้งนะถ้าหากคนมีเพื่อนคนที่ปอดแหกอยู่ข้างในไม่ยอมหนีไม่ยอมออกมาสู้กับคุณนะให้คุณยิงเข้าไปในรูนั้นน่ะใช้พวกธนูหรือปืนพวกเนี้ยยิงเข้าไปได้นะมันสามารถทะลุได้ประตูมันเล็กเกินสำหรับคนเข้าอ่ะเดี๋ยวนั่นใครอ๋อนี่คือกำลังสร้างแมปใช่ไหมนี้ชาโทน่าจะเป็นคนสร้างแมปด้วยนะครับผมผู้ร่วมอุดมการณ์การสร้างแมปนี้มีอะไรอีกเอ่ยอันนี้เครื่องอะไรวะสวัสดีวิลเลเจอร์เจอกันอีกแล้วเดี๋ยวผมต้องรีวิวแมปจริงๆนะแต่จริงๆคือเซิร์ฟเนี่ยมันควรจะมีคนเข้ามาด้วยนะครับผมแต่ปรากฏว่าผมไม่มีใครเลยจึงมีผมอยู่คนเดียวโอเคพอล็อกแอชชิพเมนต์เฉยสวัสดีโซเจอร์มีโซเจอร์ตรงนี้ห้องประชุมทุกอย่างก็ดูดีนะจุดหนึ่งมาเล่นได้ครับผมเซิร์ฟไอพีเซิร์ฟเหมือนเดิมผมจะไม่ทิ้งไว้นะครับผมมีคนจะถามว่าพี่ไอพีเซิร์ฟอะไรผมไม่ทิ้งไว้นะไซต์ที่ผมไม่ทิ้งไว้คืออยากให้พวกคุณหากันเองครับผมเพราะมันหาไม่ยากเลยนะให้ผมใบให้ไหมหรือไม่ต้องบอกดิผมใบให้หน่อยแล้วกันมาทุกครั้งคือผมเป็นคนที่ผมชอบกดแท็บในการระหว่างเล่นเกมนะครับผมซึ่งเป็นการแบบสมมติเวลาผมตายหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวนะเขาบอกให้พิมพ์ออโต้บทออโต้เพย์โหลดทูเพย์วิดออโต้เพย์โหลดคืออะไรเดี๋ยวผมลองพิมพ์ก่อนแล้วครั้งที่ผมกดแท็บอ๋อเป็นพรีเมียมคอมแมนด์โอเคทุกครั้งที่ไม่ได้ว่าผมกดแท็บอ่ะจะมีเนี่ยรูปเนี้ยขึ้นเห็นไหมมันคือผมบอกให้ว่าไอ
ประโยคที่ขวาเซิร์ฟอะอยู่ทางขวาล่างชื่อมันชื่อว่า isacnis.de อะไรเนี่ย My Countable Action Mod นะครับผมแมปมันอยู่ตรงนั้นคุณก็เข้าไปเซิร์ฟใน Favorite Game พอแค่นั้นน่ะเข้าไป Favorite Game ไอ้เซิร์ฟเวอร์ไม่ก็ไปที่ Brawl Server นะครับผมไปที่ Brawl Server จากนั้นไปนะ Brawl Server แล้วก็เขียนชื่อแมปไปแล้วก็หาไล่ตามแมปดูนะโอเคบอกวิธีการหาเซิร์ฟแล้วไม่ต้องคงจะมีคนถามมาเข้ามาอีกนะครับผมเพราะคนที่มาถามส่วนใหญ่เขามักจะไม่ฟังคลิปเขาจะดูคลิปตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ตอบเลยนะครับผมว่าแบบพี่เซิร์ฟอยู่ไหนทำนองนี้นะครับผมแล้วก็ขออภัยด้วยครับผมที่เมื่อวานไม่ลงคลิปเนื่องจากติดปัญหานิดหน่อยนะครับผมคือกลับบ้านดึกมาคือมาอะไรผมอะทุกวันพุธอะมันจะเรียนเลิกนั่งทุ่มหนึ่งเลยนะก็ผมจะกลับมาเพื่อผมก็มีคลิปที่ผมต้องถ่ายไว้เมื่อวานใช่ไหมปรากฏว่าคลิปที่ถ่ายเมื่อวานโอเวอร์วอตนะครับผมเสียงมันทุเรศมากบอกเลยเสียงมันแย่มากครับผมทำให้ผมคิดว่าไม่เอาลงดีกว่าคือเนื่องจากว่าไมค์ยังปรับอยู่ตอนนี้ปรับเสร็จละหรืออาจจะรออาจจะซื้อมาอย่างเจ๋งไปเลยนะครับผมซึ่งกำลังหาร้านอยู่ใครสปอนเซอร์ไมค์กับโฟนมาได้นะครับผมตอนนี้ใครมีสปอนเซอร์ไมค์นี่จัดมานะครับผมรับทุกอย่างครับผมที่เป็นไมค์กับโฟนที่ไม่ใช่ไมค์เอาไมค์อะไรก็ได้ที่รับเสียงได้อะโอเคก็แมปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนอกจากนี้นะก็อย่างที่คงชื่นชมแมปนะครับผมว่าคนทำเขาทำออกมาดูดีคนทำอยู่ที่เทคโนโลยีฐานทีมบวกนั่งปิ้นๆอยู่ตรงกลางทัมเบิลนะไปแวะเขาหน่อยดีกว่ามาแมปก็เราเดินทั่วแล้วใช่ไหมผมยังไม่เดินส่วนไหนอีกว่าดูเล็กตรงนี้เหรอเออใช่ผมบอกคิดอะไรให้อย่างหนึ่งของแมปทัมเบิลผมชอบเล่นเอนจิเนียร์แล้วมาตั้งนี่ตรงนี้นี่เอาเดพอร์ตออกตรงนี้เลยหมายถึงคือถ้าผมเป็นสีฟ้านะผมจะเอาเดพอร์ตออกตรงนี้ดิเฟนเซอร์ผมจะเอามุมตรงนี้ครับผมเพื่อไปเราได้เดินข้ามไปข้ามมาได้แล้วก็เซนตี้เลเวล3ตั้งตรงนี้เพื่อเวลาแบบมีตัวอะไรผมมันจะเดินทางท่อมก็ผมมาโดนเซนตี้ยิงตายตรงนี้เลยใช่ไหมหรือถ้าเกิดมันสามารถทำลายได้แล้วก็ขนดิเฟนเซอร์แล้วกระโดดลงไปข้างล่างแล้วก็เอามีเดพอร์ตออกเอ้ยไม่ดิดิเฟนเซอร์ไว้คอยช่วยให้เซนตี้ยืนอยู่ได้ต่อนะครับผมส่วนเทพพอร์ตออกขาออกไว้ให้ทีมเราสามารถข้ามมาขโมยกระเป๋าได้เลยเป็นทิกอย่างหนึ่งนี่ก็น่าจะเป็นคนสร้างด้วยเนี่ยชาทาวอีกคนนึงชื่ออะไรเอ่ยหรือนะผมยังอยู่คนเดียวคำว่าหรือนะเดี๋ยวอีกคนนึงผมดูให้เครดิตเขาก่อนนะครับผมเกมเมอร์ KM คงคล้ายๆกับ KN นะครับผม KN อะไร KN Casey ครับผมทุยไม่ใช่อีกทีนึงครับผมสมมติว่าผมเป็นเอนจิเนียร์สีแดงมากมาบางทีผมก็ชอบตั้งป้อมอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ได้จริงๆตรงนี้ก็ไม่แย่นะผมไอ้เคลียร์พวกตัวบุกมาทางท่อหรือตรงนี้ไว้เคลียร์พวกตัวที่เดินเข้ามาแต่ตรงนี้มันจะเป็นจุดบอดมากนะครับผมเพราะไอ้สไนเปอร์ที่ฝั่งนู้นอ่ะมันจะยิงเราได้แล้วก็สไนเปอร์ซุ่มอยู่3ไม่กี่ที่ครับผมมีในห้องเนี่ย1จุดมุมนู้น1จุดแล้วก็โผล่แบบมาที่ประตู1จุดซึ่งวิธีการกันสไนเปอร์นะครับผมคือเราต้องสร้างป้อมอยู่ตรงนั้นไม่ก็อาจจะซ่อนสร้างแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะไม่น่ามีใครเห็นหรอกนอกจากตัวที่แอบมองเห็นจากตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้จะเห็นสิเราควรจะสร้างป้อมอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้เลยตรงเนี้ยเวลาแบบมีคนเดินมาก็โยนยิงระเบิดตายนะไม่ก็ตรงนี้ครับผมตรงนี้มุมนี้ก็สวยไม่แย่คือสร้างไว้เพื่อกันตัวออกมาจากฐานอะถ้าเกิดมันออกมาจากฐานไม่ได้มันก็ขโมยธงไม่ได้ไงกฎง่ายๆของเกมนี้ครับผมคือเกม TF2 อ่ะเป็นเกมที่ต้องเล่นกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นมันจะสามารถกดวีการพูดกันได้อย่างนี้แต่สาเหตุที่ผมไม่กดเป็นเพราะว่าเดี๋ยวผมมีคลิปออกอีกทีนึงนะครับผมโอเคเขาก็บ่นมันมากละแล้วก็มีคำถามเข้ามาเยอะมากนะครับผมว่าแบบพี่กดเต้นยังไงนะคือวิธีการกดเต้นนะครับผมคือกดอย่างนี้จะเห็นว่ากดไปที่ตัว M จะมีช่องเก็บของอยู่อย่างนี้ซึ่งปืนอะไรพวกนี้ก็ว่าไปชุดก็ว่าไปเป็นอยู่ที่ตรงนี้นี่คือมูฟเมนต์ที่ผมมีทั้งหมดซึ่งผมสามารถเต้นได้ตามนี้เท่านั้นแต่การกด G ที่ผมชอบตอบประจำอ่ะตามคอมเมนต์อ่ะคือกด G คือมันจะเป็นท่าของปืนซึ่งที่ผมบอกไปถึงคือกด G เพื่อเปิดมันหน้าต่างเมนูคุณจะรู้ว่าคุณเต้นตรงไหนแต่คุณต้องมีไอเทมก่อนนะครับผมซึ่งไอเทมพวกนี้ก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยมีอะไรอีกนี่กีตาร์มีอะไรอีกเอ๊ะ3โทษจ่าเอฟเฟคสวยจ้ะนี่แฮกโซโฟนเฮ้ยเอ็นจิเนียร์มันขยับแวบๆนะ
จริงๆนะครับผมเคยเล่นเอนจิเนียร์ผมเคยเห็นเอนจิเนียร์บอทมันก็ค่อนข้างโซนนี้อยู่แล้วครับโอเคครับผมก็จบไปกับการรีวิวแมปทัมเบอร์นะครับผมซึ่งอาจจะมีผมเงาๆมันจะเงาแล้วหว่าเวหน่อยนะซึ่งขออภัยด้วยนะครับผมเพราะไม่มีคนเข้าเลยเพราะเวลาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะดึกมากแล้วนะอ๋อจริงๆคือมันคือเซิร์ฟฝรั่งนั่นแหละแต่ผมก็ไม่เห็นคนเข้าก็ไม่ต้องแปลกใจเท่าไหร่เอาไว้เจอใหม่ครั้งหน้านะครับผมหากใครชอบกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะไลฟ์เกมอะไรไว้รอดูกันอีกทีนะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็น Overwatch กับ ROV อีกแหละโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย